สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News R Weekend นะคะวันนี้เราพบกันเย็นวันเสาร์ที่16ธันวาคม2566นะคะอยู่กับพี่ชนงวดีถนิมมานและคุณโสภณ องค์การค่ะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเสาร์เสาร์กลางเดือนวันนี้วันคนโชคดี และคนโชคไม่ค่อยดีนะ และคนไม่ถูกรางวัล นะ วันนี้ต้องดูวันนี้มีใครอะไรโดนบิ๊กล็อตร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะหวยชุดอะไรชุดใหญ่อะไรตรงนั้นนะคงจะมีนะมีแต่เราไม่เกี่ยวเราไม่มีส่วนร่วมเรื่องพวกนี้ไกลมาก ไม่ได้มีความเฉียดอะไรใดๆทั้งสิ้น ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีคนใหม่ด้วยนะครับค่ะก็เดี๋ยวก็ไปตามกันนะคะว่าเลขที่ออกนี่คือเชื่อมโยงกับอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะคะแต่ก็เอาเป็นว่ามีเห็นแบบมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยแม่ค้าเศรษฐีใหม่นะถูกรางวัลที่1รับเละ12ล้านน่ะนี่นะค่ะนะก็ดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะค่ะใช่ค่ะนะถูกกับแม่ค้าเพื่อถ้าไม่มีหนี้สินก็โอเคแล้วถ้ามีหนี้สินก็จ่ายให้หมดต้นชีวิตใหม่ขยายกิจการใช่ไหมหรือทำนอนพักผ่อนสักพักหนึ่งค่ะนะโอ้ตอนนี้เขาถูกกันเยอะนะพี่โสเขาซื้อไม่เป็นไรไม่ขำเมานิดนึงแบบบางคนเขาซื้อทางดิจิตอลอ่ะแล้วเขาได้หลายใบอ่ะแล้วถูกสมมุติถูกทีนึงอ่ะก็คือ6ใบอย่างเงี้ย6ใบใบละ6ล้านใช่ไหมคะก็36ล้านอะไรแบบเนี้ยอืมใช่ค่ะนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะกับใครที่เฮงๆนะส่งท้ายปีนี้ด้วยการถูกรางวัลล็อตใหญ่ๆล็อตจิ๋วๆอะไรก็ว่ากันไปนะคะถูกก็ถือว่าดวงดีกันไปนะส่วนบ้านเราเองนะเดี๋ยวเบรกหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันตอนนี้นายกยังอยู่ที่ญี่ปุ่นกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรก็มีการพบปะกับเวทีนักธุรกิจแล้วก็เอกชนบริษัทใหญ่ๆของญี่ปุ่นนะคะซึ่งประเด็นก็น่าจะอยู่ที่บรรดาบริษัทที่เป็นค่ายรถยนต์ทั้งหลายนะว่าเจอกันในคราวนี้เนี่ยก็มีการแสดงท่าทีเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตหรือว่ารถยนต์ EV ในประเทศไทยเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยตามกันต่อสำหรับประเด็นเรื่องเปิดผับตี4เมื่อวานคืนแรกค่ะวันนี้ก็จะเป็นคืนที่2นะก็หน่วยงานต่างๆก็ออกไปตรวจนู่นนี่นั่นนะคะปรากฏว่ามีเหตุเศร้าสลดใจที่เชียงใหม่เปิดผับตี4คืนแรกปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติขับรถแล้วก็ไปชนที่ไซต์ก่อสร้างคนงานเสียชีวิตไป1นะคะชาวต่างชาติที่ขับรถเนี่ยเป็นชาวกาน่าแล้วก็คนงานที่ทำงานอยู่วางสายเคเบิลอยู่เนี่ยเป็นชาวลาวนะคะพอเขาเอาคนขับรถและนักท่องเที่ยวคนนี้ไปตรวจแอลกอฮอล์พี่โสสูงถึง121มิลลิกรัมนะอันนี้ก็เนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับบ้านเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเบรกแรกนี้นะคะให้คุณโสพลพาไปดูสถานการณ์ที่อิสราเอลกันนะคะสงครามเป็นไงบ้างคะพี่โสคะสงครามก็ยังเป็นไปอย่างที่เคยเป็นมานะคืออิสราเอลก็ยังคงใช้ความเหนือกว่าด้านสัญญาณุภาพโจมตีเป้าหมายต่างๆทั้งในฉนวนกาซาและก็ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนแต่มีเหตุการณ์หนึ่งคือในฉนวนกาซาเนี่ยทหารอิสราเอลไปยิงพวกเดียวยิงตัวประกันเสียชีวิต3รายเป็นชาวอิสราเอลทั้ง3รายนะครับสำคัญผิดคิดว่าเป็นกลุ่มฮามาสหรือว่าชาวปาเลสไตน์นะก็อยู่ในความมืดนะก็แถลงยอมรับว่ากองทัพฐานอิสราเอลฆ่า3รายจริงแล้วมีการสอบสวนตอนแรกเขานึกว่าเนื้อ3รายเป็นชาวปาเลสไตน์คือต้องไม่ลืมว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะคืออิสราเอลเนี่ยคือฆ่าไม่ต้องเลือกเป้าหมายฆ่าไม่เลือกเป้าหมายแม้กระทั่งระเบิดที่เขาใช้อยู่เนี่ยสหรัฐก็บ่นบอกว่าอิสราเอลเนี่ยใช้ระเบิดที่ไม่เข้าเป้าคือยิงสุ่มอ่ะโดนอะไรก็แล้วแต่ขอให้โดนยิงขอให้อยู่เป้าหมายคือยิงดะก็คือว่าโดนบ้านโดนเรือนโดนโบสถ์โรงพยาบาลโดนค่ายผู้ลี้ภัยโดนผู้หญิงเด็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีความสำคัญอะไรตราบใดที่ไม่โดนชาวอิสราเอลก็คือการลงโทษที่ไม่เลือกเป้าหมายเป็นการรวมเหมายกเข่งยกแล้วเหมาเข่ง
ขอให้ฆ่าให้ได้ขอให้ชาวปาเลสไตน์ลำบากให้ได้นะก็คราวนี้ดันไปเจอชาวไปเจอตัวประกัน3รายเนี่ยยืนโบกไม้โบกมืออยู่เนี่ยก็นึกเป็นชาวปาเลสไตน์ก็ยิงก็เสียชีวิตทั้ง3รายนะก็ทำให้ก็แน่นอนก็ตายสิครับจะไปเหลืออะไรล่ะเขาเนี่ยเป็นเขาอยู่ในพื้นที่เชเจย่านะในทางตอนเหนือของกาซาก็คือแสดงว่าตัวประกันเนี่ยถูกนำเอามาอย่างนอกข้างนอกไม่อยู่ในอุโมงค์บางส่วนซึ่งตอนนี้อิสราเอลกำลังปั๊มน้ำทะเลลงไว้ในอุโมงค์ของฮามาสเนี่ยก็ไม่ทราบว่าปั๊มเข้าไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วแต่คงใช้เวลานานแล้วชาวฮามาสบอกว่าไอ้ปั๊มน้ำทะเลแค่นี้มันนี่ความหมายแล้วเขาก็พอรับได้อยู่แต่ว่าถ้าข่าวว่าทำลายปั๊มน้ำมันก็จบไปใช่ไหมค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตวันนี้ก็เกือบจะถึง 19,000 รายแล้วนะครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บก็ 50,000 กว่ารายก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะหยุดยิงทีนี้หัวหน้ากลุ่มสายลับหน่วยสืบราชการลับต่างประเทศน่ะนะคือมอสซาดเนี่ยไปเจรจากับนายกกาตาร์ค่ะคือก่อนหน้านี้จะพยายามเจรจากันรอบหนึ่งแล้วก็ไม่สำเร็จแล้วก็ยกเลิกกันไปแล้วคราวนี้จะไปเจรจากันใหม่อันนี้เพราะว่าหลังจากประชุมคราวที่แล้วเนี่ยมี3ประเทศที่เขาแสดงความไม่พอใจอย่างมากก็คือนายกของกาตาร์อัลธานีนะแล้วก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของจอร์แดนที่มานั่งแถลงข่าวแล้วเขาไม่พอใจว่าเขาเพิ่งเห็นโดยเฉพาะยิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของจอร์แดนเขาบอกเขาเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยที่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีการทำลายอย่างที่ว่ามีการตายของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติมากที่สุดผู้สื่อข่าวเนี่ยตายมากที่สุดนะแล้วโบสถ์ถูกทำลายมากที่สุดสุราถูกทำลายมากที่สุดโรงพยาบาลถูกทำลายมากที่สุดไม่เคยมีสงครามที่ไหนมียอดผู้เสียชีวิตของแต่ละอาชีพมากอย่างนี้แม้กระทั่งบุรุษพยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็เสียชีวิตมากนะรวมถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหประชาชาติก็เสียชีวิตมากคืออิสราเอลนี่ฆ่าทุกอย่างที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลก็เลยทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมันมั่วมันเละเป็นทุกคนเป็นทุกฝ่ายก็ต้องฆ่าพวกเดียวกันเองโดยที่ไม่ระวังอันนี้เขาก็ยอมรับแถลงเองนี้เราต้องรอดูว่าไอเหตุการณ์ที่เขาจะทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะต้องทำอีกนานแค่ไหนรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลยูอาฟกาเลนก็บอกว่าอาจต้องใช้เวลา 2-3 เดือนถ้าเราคำนวณว่า2เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวปาเลสไตน์ถูกสังหารไป 18,000 กว่ารายแล้วก็สูญหายอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังของในฉนวนกาซาเนี่ยมากมายเนี่ยแล้วก็เด็กก็เสียชีวิตเยอะด้วยถ้าจังรบกันไปอีก 3-4 เดือนเนี่ยคิดดูว่าชาวปาเลสไตน์จะต้องเสียชีวิตมากเท่าไหร่ แล้วตอนนี้พยายามจะกวาดต้อนชาวปาเลสไตน์ไปอยู่ทางใต้ชายขอบด่านราฟาของอียิปต์ให้มากที่สุดเพื่อจะผลักดันชาวปาเลสไตน์ให้ออกไปจากพื้นที่ฉนวนกาซาและอิสราเอลจะได้ครอบครองพื้นที่นี้โดยสมบูรณ์ทีนี้อียิปต์ก็จะทนได้แค่ไหนเพราะว่าในอียิปต์เองก็มีผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์อยู่แล้วบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเข้าไปอีก 2-3 ล้านคนเนี่ยเข้าไปแล้วคงจะออกมาอีกไม่ได้อิสราเอลคงจะปิดพรมแดนแล้วก็ห้ามคืนสู่ปาเลสไตน์ตอนนี้พื้นที่1ใน5ของปาเลสไตน์ถูกทำลายจนเกินสภาพที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยได้แล้วจากการ อธิบายของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสหประชาชาตินะวันนี้ก็มีการโจมตีจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งโจมตีเขาใส่อิสราเอลด้วยจรวดนำวิถีแม่นยำก็อ้างว่าถูกเข้าเป้าเป้าหมายทุกแห่งที่ยิงไปจรวดแต่ว่าต่อไปเราจะดูว่าฮิซบอลเลาะห์จะปฏิบัติการมากกว่านี้แค่ไหนทางฝ่ายกบฏฮูตี้ก็เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการในทะเลแดงก็ทำให้เรืออย่างน้อยสายเมิร์กสไลน์เนี่ยไม่ยอมเข้าไปทะเลแดงยอมอ้อมทวีปแอฟริกาไปแม้กระทั่งเรืออิสราเอลนี่ก็อ้อมแอฟริกาเนี่ยไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปท่าเรือไฮฟาของตัวเองเพราะไม่กล้าเสี่ยงที่เข้าไปทะเลแดง
เรือรบอิสราเอลเรือ อิสราเอลเข้าไปอยู่ในทะเลแดงบางส่วนเพื่ออ้างว่าจะเป็นการคุ้มครองขบวนเรือสินค้าที่จะเข้ามาและโจมตีเป้าหมายของกบฏฮูธีในเยเมนซึ่งมันห่างไกลกันมากเพราะว่าเยเมนอยู่ทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียฉะนั้นพื้นที่ที่เข้าไปแล้วนั่นรู้จะเป็นกับดักที่ทางฝ่ายกบฏฮูธีสามารถโจมตีได้แล้วก็ถ้าอิสราเอลจะเข้าไปลึกเกินไปก็จะห่างจากแหล่งที่ต้องส่งเสบียงต่างๆแล้วฝั่งตรงข้ามของทะเลแดงก็เป็นทั้งโซมาเลียเป็นเอธิโอเปียแล้วก็จิบูตีนะคือกลุ่ม2ฝั่งเหล่านี้จะมีทั้งกลุ่มก่อการร้ายอัลชาบับแล้วก็กลุ่มกองกำลังอิสลามอิสลามเนี่ยอยู่แทบทุกแห่งฉะนั้นก็ถือว่าไม่เป็นที่ปลอดภัยสำหรับอิสราเอลถ้าจะอยู่ถ้าจะออกไปไกลบ้านมากมายไหนต้องกังวลเรื่องเสบียงด้วยไหนเรื่องกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้ก็มีคำเตือนว่าทะเลแดงเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเรือสินค้าที่ผ่านไปก็มีทางเดียวคือเลี่ยงไปอ้อมทางแอฟริกาแลบกูดโฮปนู่นนะครับหรือว่าเลือกที่ใช้เส้นทางอื่นซึ่งก็ไม่มีนอกจากอ้อมไปอย่างเดียวนะหรืออย่างเดียวก็จะเป็นเรือที่คิดว่าไม่ใช่สัญชาติที่เป็นเรือที่ประเทศในตะวันออกกลางเป็นเจ้าของอันนี้เป็นไปได้ถ้าเรือที่ธงซาอุดิอาระเบียหรือธงชาติอื่นที่ถือว่าเป็นชาติมุสลิมนะแต่ว่าทางฝั่งยุโรปนี่คงจะมาไม่ปลอดภัยถ้าจะเข้าไปเพราะเสี่ยงต่อการถูกยึดเรือและตัวลูกเรือด้วยครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เรามาพูดให้ฟังส่วนความหวังที่จะมีการหยุดยิงนั้นคงยังไม่มีเพราะว่าอเมริกายังไม่ต้องการคืออเมริกาถึงแม้จะพูดบอกว่าให้อิสราเอลระมัดระวังเรื่องของการสังหารพลเรือนน่ะอิสราเอลไม่สนใจอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐก็ไปอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มไปคุยกับเบนจามินเนทันยาฮูคือไม่ว่าใครจะไปท่านก็เบนจามินเนทันยาฮูไม่ฟังใครค่ะแล้วก็เบนจามินนี่คือเป็นผู้นำอิสราเอลที่คอร์รัปชันนะไม่คดีคาสารอยู่ฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามจะสร้างเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นผู้นำที่อิสราเอลจำเป็นที่ต้องมีอยู่เพื่อจัดการกับชาวปาเลสไตน์เบนจามินคือถ้าลงจากตำแหน่งเมื่อไหร่ก็โดนคดีโดนเล่นงานโดนกล่าวหาว่าสร้างความเสียหายแล้วก็เพราะที่เป็นแพะในการที่สั่งการให้มีการสังหารชาวปาเลสไตน์แล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในศาลอาญาร่วมประเทศเรียบร้อยแล้วจากการฟ้องของอย่างน้อยก็ 5-6 ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายอัลจีเรียเองหรือแม้กระทั่งสเปนเองก็ตามเนี่ยก็มีปฏิกิริยาเป็นเชิงลบต่ออิสราเอลหลายประเทศก็ถอนตัวทูตออกจากอิสราเอลไปแล้วส่วนโจไบเดนก็อยู่ในชะตากรรมเดียวกับเนทันยาฮูคือว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเพราะกระบวนการถอดถอนในสภาคองเกรสก็เริ่มกันแล้วคดีอาญาในศาลของตัวเองและของลูกชายก็มีอยู่แล้วและไหนคะแนนต่ำเตี้ยเรียดินความนิยมก็ 30% หรือต่ำกว่านั้นโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งปีหน้าก็ยากเกินแสนเข็ญนะอเมริกาก็เผชิญสภาวะที่เป็นภาวะวิกฤตผู้นำซึ่งไม่รู้จะทำยังไงนะเงินก็ไม่มีหนี้ก็เยอะแล้วไปตั้งงบประมาณก็ขาดดุลเยอะแยะเนี่ยก็พยายามปั๊มดอลลาร์ออกมาให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้คือคนอเมริกันเองรุ่นใหม่ก็ไม่เอาอิสราเอลไม่เหมือนคนรุ่นเก่ารุ่นโบรุ่นอายุ50-60ปีขึ้นไปนี่ยังเห็นอกเห็นใจอิสราเอลอยู่แต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยไม่จะเป็นนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต่อต้านเรียกร้องให้มีการหยุดยิงฉะนั้นเนี่ยสังคมสหรัฐเนี่ยและในยุโรปก็เริ่มจะเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่ก็เริ่มไม่จำเป็นที่ต้องไปเห็นตัวเห็นใจอิสราเอลเท่าไหร่ก็มีประท้วงชุมนุมเรียกร้องให้มีการหยุดยิงแล้วก็อยู่แสดงความเห็นอกเห็นใจชาวปาเลสไตน์อยู่ฉะนั้นก็ครั้งนี้เนี่ยเราต้องดูว่าความพยายามของทุกฝ่ายนะเขามีข้อเรียกร้องบอกว่าถ้าสหประชาชาติเนี่ยสมาชิกสหประชาชาติ150กว่าประเทศเนี่ยจาก195เนี่ยลงมติให้อิสราเอลให้ปาเลสไตน์เป็นรัฐอธิปไตยเนี่ยก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้
ยังไม่ใช่เป็นรัฐที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเองกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มีความพยายามที่จะให้มี2รัฐในพื้นที่นั้นแต่ว่าเป็นแค่ลมปากของสหรัฐแต่ว่าความเป็นจริงตั้งสมัยจิมมี่คาร์เตอร์มาแล้วนะแต่ว่าความเป็นจริงยังไม่เกิดขึ้นก็ถึงบอกถ้าหากว่า UN ประกาศยอมรับรัฐปาเลสไตน์เป็นรัฐเป็นอธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นหนทางที่ทำให้จัดการกับอิสราเอลหรือป้องกันปาเลสไตน์ให้ได้มากกว่านี้ครับอืมค่ะนะคะก็มีประเด็นเรื่องของที่อิสราเอลยอมรับว่าทหารนั้นยิงพลาดทำตัวประกันฮามาสเสียชีวิตไป3รายนะคะซึ่งก็มีประชาชนตอนนี้มีประชาชนหลายพันคนออกมาประท้วงที่หน้าฐานทัพในกรุงเทลอาวีฟค่ะหลังจากที่กองทัพอิสราเอลออกมาแถลงยอมรับว่าทหารยิงพลาดแล้วก็ทำให้ตัวประกันชาวอิสราเอลถูกฮามาสคุมตัวอยู่เสียชีวิตไป3รายนะคะก็กองทัพอิสราเอลเองออกมายอมรับว่าผิดพลาดนะคะแล้วก็ทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็มีถ้อยแถลงปลอบใจญาติผู้เสียชีวิตโดยบอกว่าขอร่วมกับชาวอิสราเอลทั้งหลายก้มศีรษะด้วยความโศกเศร้าและขอไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของลูกชายผู้เป็นที่รักของเราทั้ง3คนที่ถูกลักพาตัวไปแต่ว่าเขาเสียชีวิตจากการที่กองทัพอิสราเอลโจมตีผิดพลาดนะคะแล้วก็บอกว่าผมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้สูญเสียในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้นะนี่ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการโจมตีอย่างหนักหน่วงนะคะโดยไม่เลือกเป้าหมายโดยไม่เลือกว่าเป็นใครหญิงบริสุทธิ์หรือว่าเด็กก็ตามนะคะแล้วก็ประเด็นนี้ล่าสุดก็ทำให้มีชาวอิสราเอลหลายพันคนออกมาประท้วงหน้าฐานทัพในกรุงเทลอาวีฟด้วยค่ะส่วนประเด็นเรื่องของทะเลแดงนะคะที่มีกลุ่มฮูตี้ในเยเมนนั้นก็ประกาศว่าจะโจมตีเรือสินค้าที่มุ่งหน้าไปอิสราเอลที่ใช้เส้นทางนี้นะคะทางฝั่งของนายอาลีอัลกาอุมซึ่งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอัลซารุลเลาะของฮูรีสบอกว่าเยเมนพร้อมตอบโต้มหาอำนาจและจะไม่ละทิ้งชาวปาเลสไตน์ทั้งจะโจมตีเรือสินค้าทุกลำที่มุ่งหน้าสู่ท่าเรืออิสราเอลจนกว่าจะมีการส่งอาหารและยาให้กับประชาชนในฉนวนกาซานะคะส่วนเจคเซเลเวนนะคะเมื่อสักครู่พี่โสพลเล่าให้ฟังตอนนี้ก็คืออยู่ที่เทลอาวีฟนะคะเจคเซเลเวนก็บอกว่าฮูตี้นั้นกำลังคุกคามเสรีภาพในการเดินทางในทะเลแดงซึ่งมีความสำคัญต่อการขนส่งน้ำมันและสินค้าจำนวนมหาศาลค่ะคือการค้าระหว่างประเทศประมาณ 40% ต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้นะคะและนำไปสู่ทะเลแดงท่าเรือทางตอนใต้ของอิสราเอลแล้วก็คลองสุเอตแต่ว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็ถ้าดูค่าประกันภัยสำหรับเรือสินค้าที่เดินทางผ่านพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็ค่าประกันพุ่งสูงขึ้นมากนะคะเป็นเพราะว่าฮูตี้นั้นก็มีท่าทีชัดเจนนะว่าถ้าเกิดเรือลำใดก็ตามนะเป็นเรือพาณิชย์ที่มุ่งหน้าสู่อิสราเอลนะผ่านมาทางนี้ก็จะถูกจัดการนะคะจนกว่าจะมีการส่งอาหารและยาให้กับประชาชนในฉนวนกาซาค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะคะจากประเด็นที่พี่โสเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือแต่จากนี้คือในช่วงนี้นะอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกโดยเฉพาะซึ่งสหรัฐเนี่ยเห็นท่าแท้ชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยวีโต้คือคัดค้านไม่ให้มีการหยุดยิงก็หมายความว่าส่งคือพร้อมเนี่ยคือให้อิสราเอลฆ่าชาวปาเลสไตน์ได้เหมือนเดิมคือกระสุนทุกนัดระเบิดทุกลูกๆนะเป็นของสหรัฐที่ผลิตให้อิสราเอลค่ะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบในการสังหารชาวปาเลสไตน์โดยใช้กองกำลังของ IDF เนี่ยคือกองกำลังป้องกันตัวเองของอิสราเอลเนี่ยไปสังหารชาวปาเลสไตน์ฉะนั้นย่อมมีเป็นผู้ที่สมรู้ร่วมคิดเป็นผู้ที่ร่วมมือในการสังหารชาวปาเลสไตน์คือปากว่าจริงบอกว่าต้องการให้หยุดแม้ว่าต้องการให้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตแต่ว่าส่งอาวุธให้ทุกวันทั้งระเบิดทั้งกระสุนทั้งสารพัดยาเนี่ยป้อนให้ฉะนั้นคนปาเลสไตน์ที่ตายก็ตายเพราะอาวุธที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาส่งให้สหรัฐอเมริกาเครื่องบินส่งอาวุธลงทุกวันที่สนามบินเบนกูเรียนก็ฉะนั้นเนี่ยอเมริกานี่ก็คือเป็นชาติที่มือเปื้อนเลือดนะไม่ว่าจะในสงครามเวียดนามที่สังหารชาวเวียดนามตายไป2 ล้านคนใน18 ปีที่สู้รบกันอยู่แล้วก็
อย่าลืมว่าอิรักนางแมกดาเลนอัลไบรท์เนี่ยสั่งยอมรับไปสังหารเด็กชาวอิรักไป 500,000 คนแล้วบอกมันคุ้มที่การกระทำนั้นแต่นางตายไปแล้วนะนะจะอยู่ในนรกหรือสวรรค์ก็แล้วแต่นะตายไป 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยทีนี้ก็ไม่จะเป็นในอิรักสหรัฐก็ทำแบบเดียวกับไทยปาเลสไตน์อิสราเอลทำปาเลสไตน์คือบอมทุกอย่างในกรุงแบกดาดและเมืองอื่นๆไม่จะเป็นฟารูจาหรือเมืองอะไรสำคัญต่างๆก็สหรัฐก็บอมบ้านเมืองบ้านแตกสลายขาดหมดแล้วก็สหรัฐก็นำนาโต้ไปบอมลิเบียฆ่าชาวลิเบียตายนะยุยงส่งเสริมไม่มีการสงครามกลางเมืองตอนนี้ก็ยังไม่สงบมีรัฐบาล2รัฐบาลอยู่ในประเทศเดียวกันเอธิโอเปียก็ส่งคนเข้าไปส่งทหารเข้าไปสังหารชาวเอธิโอเปียนะคือทุกอย่างเนี่ยอเมริกาเป็นฝ่ายที่ยุให้รำตับไม่รั่วไม่ต้องพูดถึงอัฟกานิสถานที่รบใน20ปีแล้วไม่สามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งยังมีสัญญาณุภาพที่เหนือกว่าก็ตามอเมริกาต้องถือเป็นนักค้าสงครามที่อยู่ได้เพราะอุตสาหกรรมสงครามโดยแท้ล่าสุดก็มีงบประมาณทางด้านกลาโหมเนี่ย880,000กว่าล้านดอลลาร์นะเพื่องบเพื่อเดฟเฟนซ์บัดเจ็ตเนี่ยมากมหาศาลคือและเงินเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็หนุนอุตสาหกรรมทหารซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลสหรัฐเพราะแน่นอนมีชาวยิวเป็นผู้ที่กำกับเมื่อจะเป็นทั้งในสภาคองเกรสกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานด้านติ้งแท้งหรือกลุ่มวิจัยกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยล้วนแต่มีเป็นเงินชาวอิสราเอลรวมทั้งสื่อต่างๆสื่อต่างๆในอเมริกาเนี่ยก็เป็นเงินเป็นชาวอิสราเอลเป็นชาวยิวนะชาวยิวหมดมันจะเป็นนิวยอร์กไทม์วอชิงตันโพสต์ CNN MSNBC CBS นะพวกเงินชาวยิวเป็นเจ้าของหมดแล้วก็ถือมากสามารถกำกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐด้วยเพราะว่ามีชาวยิวทำงานอย่างมากมายในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแล้วก็กุมอำนาจแล้วพวกนี้ก็ถือว่าถ้ายิวด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมกันให้มีเสียงดังมีอิทธิพลแล้วก็เจคซันเลอร์นี่ก็ยิวนะที่ปรึกษาเนี่ยนะซาเลว่านี่นำสกุลยิวอยู่แล้วนะแล้วก็แอนดรูว์เบงกันก็ยิวทั้งหมดที่คุมทั้ง CIA กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยต่างๆหน่วยด้านข่าวกรองต่างๆแม้ทั้งกระทรวงกลาโหมก็มีชาวยิวอยู่ในนั้นก็ชาวยิวก็เป็นที่ปรึกษาโจไบเดนนะค่ะฉะนั้นก็นโยบายคือรัฐบาลที่ถูกคุมด้วยชาวยิวฉะนั้นเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าโจไบเดนแน่นอนนะเพราะไม่คุณจะส่งใครมาส่งแอนทีบลิงเคนมาส่งเจคซัลลิเวนมาส่งลอออสตินมาเนี่ยคุยกันในสัญญาหูนี้ยังไม่สนใจสิ้นน่ะขอบอมปาเลสไตน์ก่อนขอฆ่าปาเลสไตน์ก่อนแล้วไม่ใช่เฉพาะศูนย์กาซาเนี่ยในฝั่งตะวันตกน้ำจอร์แดนคนอิสราเอลตายไปร้อยกว่าคนถูกจับไป 3,000 กว่าคนแล้วบาดเจ็บด้วยหลายพันคนเนี่ยคือที่ไหนมีชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาหรือฝั่งตะวันตกแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยไม่รอดพ้นมือจากชาวไม่กองกำลังของอิสราเอลของกองอิสราเอลรวมถึงกลุ่มที่ปักหลักตั้งรกรากพวกที่อพยพมาจากที่อื่นเข้าไปยึดบ้านเมืองของชาวบ้านเรือนชาวปาเลสไตน์โดยมีปืนมีอาวุธเข้าไปแล้วก็มีตำรวจทหารอิสราเอลเข้าไปกองกำลังคุ้มกันให้ด้วยฉะนั้นน่ะปาเลสไตน์เกิดมาหลายชั่วอายุคนเนี่ยไม่มีประเทศตัวเองอยู่อาศัยอย่างมีสันติภาพเหมือนอยู่ในคุกเปิดตลอดเวลานะมันกี่ปีก็แล้วแต่หนึ่งคนหนึ่งรุ่นตั้งแต่ปี1948ขึ้นมาเนี่ย75ปีกว่าเนี่ยนะครับนะเท่ากับว่าคนปาเลสไตน์ไม่มีแผ่นดินของตัวเองที่มีอธิปไตยอยู่เลยอยู่ภายใต้การควบคุมของชาวยิวตลอดเวลาและถูกกดขี่กดดัน15 16ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกปิดล้อมจะเป็นในฝั่งตะวันตกแม่น้ำจอร์แดนหรือว่ากาซาก็ถูกปิดล้อมด้วยกำแพงเข้าออกก็ไม่ได้เป็นคุกเปิดที่ใหญ่สุดในโลกที่ว่าเลยครับค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ